เตรียมนั่งในท่าขัดสมาธิให้ดีเรียบร้อยแล้วรวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายที่สุดละเอียดของตัวตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบรรดาที่เราได้ประกอบบำเพ็ญมาแต่อดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรัยขออาราธนาจงมาบังเกิดในกายทวารมโนทวารจักขุทวารชิวหาทวารคานทวารโสตทวารและมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดประคับประคองใจของเราให้สงบให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาขอจงมีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมขอจงได้เข้าถึงได้รู้ได้เห็นได้เป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรสืบต่อไปในระหว่างที่บำเพ็ญบุญบารมีอยู่นั้นขอจรณะ15คือข้อปฏิบัติทั้ง15ประการได้แก่ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธา1ความถึงพร้อมด้วยศีล1ความเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะ1ความเป็นผู้มีอินทรีย์สังวรอีก1ความเป็นพหูสูตร1โภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารแต่พอควร1ชาคริยานุโยคเมื่อเห็นคุณพระศาสนาแล้วตั้งใจประกอบความเพียรวิริยะด้วยความเพียรไม่ย่อท้อสติด้วยสติอันเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมและสมาธิเจริญฌานสมาบัติปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานถึงจตุตฌานได้เป็นอย่างน้อยและเป็นไปเพื่อปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงขอจรณะ15ข้อปฏิบัติทั้ง15ประการนี้จงเกิดและเจริญขึ้นยังวิชาได้แก่วิชา3วิชา8อันครอบคลุมถึงอภิญญา6และจตุปฏิสัมภิทายานเป็นต้นให้เกิดและเจริญขึ้นเพื่อยังโพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8จงเกิดและเจริญขึ้นพร้อมกันปหานคือละอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขเมื่อตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วท่านที่ยังไม่เห็นดวงไม่เห็นกายหรือเห็นหายๆก่อนจะหลับเปลือกตาลงดูดวงแก้วให้จำได้ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสติคือไม่เผลอสติปล่อยให้ใจตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนิวรณ์ใดเช่นง่วงซึมหรือฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นนอกพระกรรมฐานถ้ามีกิเลสนิวรณ์ใดอย่างนี้เกิดขึ้นในใจก็ให้มีสติระลึกพระกรรมฐานได้และมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์เหล่านี้แล้วน้อมใจกลับเข้ามาสู่พระกรรมฐานตามเดิมแล้วหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งเหลือบดวงตากลับนิดๆ
เหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังเหมือนเด็กกำลังชักจะตายแต่นั่นเป็นอาการที่ใจของเด็กหลับสนิทอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือเรียกว่าจิตตกศูนย์ดวงตาจะหมุนกลับไปข้างหลังอย่างนั้นเราอาศัยพฤติกรรมนี้เพื่อนำใจของเราลงไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนั้นเราเหลือบดวงตากลับนิดๆพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างโล่งลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีศูนย์กลางกายระดับสะดือนั่นถ้าจะเปรียบเหมือนมะนาวตัดครึ่งและเราหงายครึ่งมะนาวขึ้นตรงกลางไส้มะนาวผิวหน้าตัดนั่นแหละเปรียบได้ดังศูนย์กลางกายระดับสะดือเรากำหนดใจนึกให้เห็นศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือมีที่หมายเป็นจุดเล็กใสประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดใสเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมนึกให้เห็นเครื่องหมายดวงแก้วกลมใสหรือพระแก้วขาวใสให้ปรากฏในท้องของเราโดยกำหนดให้ศูนย์กลางดวงแก้วหรือพระแก้วนั่นแหละตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือถ้าใครกำหนดไม่ได้ให้นึกเห็นเส้นตรงขาวใส2เส้นตัดกันเส้นหนึ่งเป็นเส้นตรงขาวใสเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรงไปยังข้างหลังอีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจดกึ่งกลางสีข้างซ้ายเราเห็นจุดตัดกันของเส้นตรง2เส้นนั้นแล้วถ้าจะมีอีกเส้นหนึ่งกลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกเวลาเราเหลือบดวงตากลับนิดๆเราหายใจเข้าหายใจออกเห็นเส้นทางลมหายใจเข้าออกเป็นช่องว่างโล่งลงไปนั่นแหละกำหนดเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งกลางของกลางเส้นทางนั้นไปตัดหรือตั้งฉากตรงจุดตัดกันของเส้นตรง2เส้นเดิมนั่นแหละถูกต้องศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือกำหนดนึกเอาศูนย์กลางดวงแก้วหรือพระแก้วไปตั้งตรงนั้นนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงแก้วหรือกลางพระแก้วอยู่เสมอเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ใหม่แต่ผู้ชำนาญแล้วอาจจะนึกเห็นพระแก้วเลยแล้วนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงกลางพระแก้วอีกทีหนึ่งแล้วใจหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสไว้ตลอดเวลาด้วยสติระลึกพระกรรมฐานนี้ได้ตลอดเวลาสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วด้วยหรือกระทบพระแก้วด้วยแต่ไม่ต้องตามลมให้มีสติรู้เห็นอยู่ตรงกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสนั้นแห่งเดียวก็พอแล้วบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสนั้นไว้ไม่คลาดเคลื่อน10ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้งก็ช่างให้ใจสงบหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นทีเดียวพอใจสงบหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสสว่างขึ้นมาประมาณเท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่หรือขนาดโตเท่าตัวอย่างที่ตั้งไว้นั้นก็ได้หรือโตเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่ใจสงบหยุดนิ่งเพียงไรเมื่อเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มปรากฏขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นให้ละองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังนั้นเสียเพียงหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสเท่านั้นเป็นพอหยุดนิ่งถูกส่วนเห็นภายในดวงประกอบด้วย0 5 0คือศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้าคือธาตุละเอียดของธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังธาตุไฟซ้ายธาตุลมตรงกลางอากาศสธาตุกลางอากาศสธาตุเป็นวิญญาณธาตุเราหยุดนิ่งกลางของกลางอากาศสธาตุถูกวิญญาณธาตุหยุดนิ่งกลางของกลางวิญญาณธาตุถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
เป็นเครื่องกลั่นกรองที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าเดิมก็จะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆให้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงที่ใสสว่างต่อๆไปนั่นแหละให้ใสแจ่มสุดละเอียดไว้นะดำเนินไปทุกท่านท่านที่เห็นกายในกายให้ดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายในกายที่ละเอียดละเอียดใจของกายละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะของกายละเอียดนั้นๆให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปปรากฏขึ้นใหม่ก็ดำเนินไปแบบเดิมทีละกายละกายเป็นกายในกายที่ละเอียดละเอียดต่อๆไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายเป็นธรรมกายไปส่วนผู้ทำวิชาทราบวิธีแล้วดำเนินต่อไปได้เลย
ท่านที่ยังไม่เห็นทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนึกเห็นพระแก้วหรือดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงแก้วหรือกลางพระแก้วขาวใสนั้นสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วหรือพระแก้วนั้นด้วยความมีสติรู้เห็นลมหายใจเข้าออกตรงกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงนั้นแห่งเดียวบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสไว้ตลอดเวลาจนกระทั่งใจสงบหยุดนิ่งเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาระหยุดนิ่งกลางของกลางดวงนั้นกลางของกลางอากาศธาตุกลางของกลางวิญญาณธาตุถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะจะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดวงที่ใสสว่างต่อๆไปนั่นแหละให้ใสแจ่มสุดละเอียดไว้นะดำเนินไปทุกท่านสำหรับท่านที่ถึงดวงใสแจ่มดีแล้วหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปปรากฏกายในกายณภายในเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการแต่โปร่งใสสวยงามกว่ากายเนื้ออยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเราเราดับหยาบไปหาละเอียดทำความรู้สึกเป็นกายละเอียดใหม่ใจของกายละเอียดหยุดนิ่งกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานองค์ฌานปรากฏเหมือนอาสนะเหมือนแผ่นกระจกกลมใสรองรับอยู่มีประจำทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดไปสุดละเอียดเราหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานทีละกายทีละกายไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายเป็นธรรมกายไป
ทันที่ใจสงบแล้วได้ดีเพียงไรให้พิจารณาสภาวะธรรมดังที่เคยแนะนำแล้วได้ท่านที่ยังเห็นไม่ชัดให้กำหนดต่อไปให้เห็นให้ชัด
แล้วรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณด้วยอธิษฐานจิตว่าขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดและอุทิศส่วนกุศลผลบุญเนื่องในการรักษาศีลเจริญภาวนาและประกอบการบุญการกุศลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะกระทำต่อไปในอนาคตอุทิศให้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศให้แก่มนุษย์เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นๆและอะมนุษย์ปวงเทพเทวาพรหมอรูปพรหมจักรพรรดิรัตนเจตกายสิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งสัตว์โลกในทุกขติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้จงอนุโมทนาบุญเอาขอเหล่าเทพยดาจงทั้งหลายประกาศข่าวการบุญการกุศลนี้ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบโดยทั่วหน้ากันขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านและเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงให้เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีแต่ความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสเตอัทธรัตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตเดี๋ยวกราบลาพระกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ